สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากส.ส.ไปแล้วมาดูรัฐมนตรีที่มาจากคุณอนุทินนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขค่ะพูดถึงข้อกำหนดผ่อนคลายการลดวันกักตัวที่มีผลบังคับใช้1เมษายนวันนี้นะคะทุกอย่างเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคเสนอมายังศบค.ค่ะแล้วก็หวังว่าจะมีคนท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตที่ผ่อนคลายการลดวันกักตัวแล้วก็มีวัคซีนล็อตที่2จากซิโนแวค 800,000 โดสที่ไปยังภูเก็ต 100,000 โดสสมุย 50,000 โดสเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในพื้นที่ธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวส่วนการประมาณตัวเลขเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยฝ่ายเศรษฐกิจเขาก็ประเมินเอาไว้หมดแล้วนายอนุทินก็กล่าวนะครับการลดวันกักตัวสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับเน้นคนไทยที่รับวัคซีนแล้วที่อาจจะเดินทางไปต่างประเทศแล้วกลับมาไม่ต้องกักตัว14วันอ๋อสรุปเงื่อนไขไม่ใช่ว่าทุกคนลดจาก10นะต้องได้ฉีดแล้วหรือฉีดแล้วออกไปแล้วกลับมาอ๋อโอเคเพราะต่างชาติยังมีแพลตฟอร์มที่ไม่ชัดเจนเช่นการยอมรับยี่ห้อวัคซีนโทษนะครับฝรั่งนะฮะไม่ยอมรับแพลตฟอร์มวัคซีนเข้าไปหรือพิสูจน์ว่าฉีดแล้วแต่ของคนไทยชัดเจนแค่ยิง QR code ก็ปรากฏข้อมูลส่วนการลดวันกักตัวเหลือ7วันนะครับวัตถุประสงค์เน้นคนไทยก่อนเช่นกันเพราะยืนยันอัตลักษณ์แต่บุคคลได้ทันทีคืองงอ่ะงั้นแปลว่าเราจะไปภูเก็ตเนี่ยท่านต้องเช็คเราก่อนเนาะว่าฉีดวัคซีนแล้วเราจะต้องถูกกัก7วันหรออันนี้ด้วยความเคารพพี่หนูผมงงเพราะมาตรการนี้มันมีไว้สำหรับคนต่างชาติที่จะเข้าประเทศไม่ใช่เหรอก็แค่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวเราคาดหวังนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหรอคะอ่าแล้วผมก็ถามพี่หนูไปตั้งแต่วันก่อนแล้วว่าอยากดูข้อมูลน่ะพี่แขกว่าประเภทคนที่บินมาแล้วควอรันทีน14วันน่ะมันไปถึงวันไหนมันมีไหมเพราะส่วนใหญ่ผมเห็นก็คือมาปั๊บตรวจเจอก็เจอเลยประเภทแบบประเภทไม่มีอาการแล้วไปเจอกันวันที่13 14อะไรเงี้ยอยากรู้ไงว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยมัน valid แค่ไหนถ้าสมมติมันมีว่าไปโผล่ระหว่างกลางเนี่ยให้คุณทำ7วันนี้มันก็อันตรายนะแต่อันเนี้ยคนอื่นอาจจะรู้แต่แขกเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยอ่ะสำหรับยุโรปอ่ะถือเป็น safe country หมายความว่าคนไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวยุโรปได้นะคะไม่ต้องกักตัวเพราะว่าประเทศเราอยู่ในลำดับท้ายๆของประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอ่ะเราเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดต่ำมากเพราะว่าสามีเพื่อนแขกเพิ่งกลับไปเยี่ยมพ่อที่ไม่สบายที่เนเธอร์แลนด์ไปก็ไม่ต้องกักตัวแต่ว่าถ้าเขาจะกลับมาเมืองไทยอ่ะเขาต้องกักตัว14วันเอาเข้าจริงอ่ะเราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เป็นประเทศที่อยู่ในลิสต์เป็นเซฟคันทรีในเรื่องของโควิดแล้วเอามาทำเรื่องการท่องเที่ยวได้แล้วใช่ไหมฮะอย่าไปบ้าจี้ตามอะไรก็ไม่รู้แล้วเอาเข้าจริงถ้าแขกเป็นคุณอนุทินน่ะแขกพลิก strategy เรื่องวัคซีนไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วว่าประเด็นปัญหาของแกเนี่ยอำนาจไม่ได้อยู่ในมือไงสุดท้ายแกก็ต้องแบบโทษนะเปลี่ยนสตอรี่ไปเรื่อยๆเพราะทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับตัวเองเอาเข้าจริงอ่ะเรื่องวัคซีนน่ะไม่ได้จำคือจำเป็นในแง่ที่ถ้าเราอ่ะอยากใช้มันในฐานะ certificate เพื่อที่จะเปิดประเทศทำวัคซีนพาสปอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะแต่ถ้าเราใช้แต่ถ้าเราแบบว่าไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เต็มขนาดนั้นน่ะเราโปรโมทว่าประเทศเราอ่ะเซฟใช่ไหม A โซน B โซน C โซน D โซนเนี่ยเราอยู่ D โซนแล้วเราสามารถคลายล็อกได้เป็นจุดๆๆก็ว่าสมุยภูเก็ตอ่ะคุณทำเป็น luxurious quarantine แบบที่คุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากเปิดเป็นเกาะเพื่อการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแล้วถ้าคนไทยอ่ะไปยุโรปได้ไม่กักตัวคนจากยุโรปอ่ะถ้าบินมาเมืองไทยอ่ะเราให้คุณอยู่2เกาะสมุยกับภูเก็ตจบ14วันสมุยภูคุณไปเที่ยวที่ไหนก็ได้แต่เกาะอื่นก็มีนะฮะอย่าไปสมุยเยอะเลยฮะเดี๋ยวกำนันแฮปปี้ยกตัวอย่าง ว่าคุณต้องสามารถแบบปล่อยเหมือนกับว่าปล่อยบางจุดอ่ะให้มันเป็นจุดที่ค่อยๆกลับสู่ normalization ของยุคก่อนโควิดแล้วแขกเชื่อว่ามันได้เพราะว่ายุโรปอ่ะฉีดวัคซีนกันหลายประเทศแล้วแล้วคุณก็ดูเลยประเทศที่เขาฉีดวัคซีนครบ 100% แล้วนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลมาได้หมดถ้าเขาไม่กลัวที่จะมาเมืองไทยเราก็บอกเลยเมืองไทยอ่ะอยู่ได้สมมุตินะสมุยภูเก็ต14วัน อยู่ได้เต็มที่ประเทศที่ฉีดวัคซีนครบ 100% แล้วมาเมืองไทยได้เลยแต่ว่ามาเที่ยวแบบควอรันทีนนะแต่เป็นลักชัวรี่เหมือนออกไปนู่นออกไปนี่ไม่ได้อ่ะออกไปนอกเกาะไม่ได้แต่คนมาเที่ยวเกาะก็ไม่ออกไปไหนอยู่แล้วนะใช่ไหมค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวค่ะขออนุญาตติงอีกนิดนึงท่านเสนูบอกว่าเนี่ยได้มา 800,000 แต่วันก่อนที่คุณธนาธรใช่ไหมพูดว่ามันมีติดอยู่ในล็อตเนี่ยที่มันแจกจ่ายได้น้อยกว่าศักยภาพที่มันควรจะเป็นเนี่ยเราอมไว้อยู่ล้านโดสนะฮะ
ยังไม่พอพูดง่ายคือจำนวนที่เราซื้อมาแล้วตอนนี้ไปเก็บไว้ที่ DKHS มีอยู่1ล้านโดสในขณะที่การไปฉีดเนี่ยมันยังช้ามากเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งฉีดเร็วเท่าไหร่คุณก็จะรู้ว่าคุณมีความต้องการที่จะรีบเอาวัคซีนเข้ามาเพื่อใช้ในการเปิดเศรษฐกิจอันนี้ไปแค่แสนเดียวนะไปแสนหนึ่งเท่าไหร่มันมีประชากร อยู่ในภูเก็ตประมาณเท่าไหร่อ่ะ 400,000 กว่าคนถ้าผมจำไม่ผิดนะเกือบ 500,000 อ่ะแล้วถ้าคุณไม่ฉีดให้ได้ herd immunity เนี่ยและยิ่งอาจารย์พิษก็พยายามจะชี้ที่ทำงานอยู่ในภูเก็ตส่วนใหญ่ถ้าสมมติเศรษฐกิจก็ฟื้นมันคือคนข้างนอกคุณมีวิธีการยังไงที่จะคัดเลือกตรวจสอบว่าเอ๊ะคนที่มันจะกลับมาทำงานในภูเก็ตซึ่งเคยทำอยู่ก่อนอยู่แล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ได้วัคซีนไปหรือไม่ใช่ไหมใช่เออผมคิดว่าเสนูต้องคิดหน่อยนะเปิดแค่จังหวัดเดียวแต่ว่าสองขยักนะรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะบอกว่าการเปิดรับการนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะท่องเที่ยวในไทยโดยไม่กักตัวภายใต้โมเดลแซนด์บ็อกซ์หรือการกำหนดพื้นที่พำนักและท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่องที่ภูเก็ต1กรกฎาคมหัวใจสำคัญก็คือการกระจายวัคซีนต้านไวรัสให้ครบทั้ง2แกบอกต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 70% หรือ 930,000 โดสนะฮะเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขณะนี้มีกำหนดฉีดวัคซีน 50,000 โดสในช่วงเมษายนนี้เดือนนี้ลองดูดิฮะความต้องการคือเท่าไหร่อันนี้พูดถึงในกรณีภูเก็ตนะฮะค่ะค่ะไปแค่ 50,000 นะฮะถ้าเป็นพี่แขกนะพี่แขกทิ้งเรื่องวัคซีนไปแล้วเปิดเลยนะฮะเพราะว่าประเทศอื่นเขาฉีดแล้วผมเนี่ยเห็นใจมากพี่แขกคือผมเนี่ยนะไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะแต่เท่าที่อ่านข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยคุณพิพัฒน์โทษนะครับโคตรพยายามเลยแกนำเสนอไอ้ชุดวิธีใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาตลอดดูเป็นรัฐมนตรีที่ข่าวแล้วเรารู้สึกว่าเออรู้ว่างานตัวเองคืออะไรงานตัวเองคืออะไรทำไปคุยกับเอกชนไปคุยกับคนนั้นคนนี้ทำแต่รู้สึกว่าสบคจะไม่งับเลยอ่ะมีแค่ไอ้เรื่องภูเก็ตเนี่ยที่ขอมาเปิด1กรกฎาคมเนี่ยเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลอยากให้ไปเปิดนู่นเลย1ตุลาโอ้แต่1กรกฎาคมก็ช้าอยู่ดีนะคะเนี่ยก็ช้าเพราะว่าเนี่ยคุณจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะเข็มแรกถึงเข็มที่2เนี่ยมันต้องทิ้งช่วง3อาทิตย์ค่ะคือจะคิดอะไรก็ทำเลยไม่ทันอาจารย์วิโรจน์เราดูไทม์ไลน์อ่ะว่า1กรกฎาคมอ่ะคุณผู้ชมมันเนี่ยเล่นการพนันออนแอร์กัน100เอาบาทเดียวค่ะ1กรกฎาคมไม่ได้เปิดแต่ก็ดูเรื่องคำนวณเรื่องกับเวลาการฉีดวัคซีนก็ได้ว่ามันจะได้700,000กว่าโดสไหมอะภายใน1กรกฎาคมถ้าเมษาคุณยังได้แค่ 50,000 โดสเขาก็ประกาศไปแล้วนะพี่แขกเขาประกาศมาแล้วแล้วเขาทำอะไรตามที่ประกาศบ้างอีกตั้งแต่วัคซีน14กุมภาแล้วนะฮะเห็นใจคุณพิพัฒน์ฮะค่ะแกพยายามใช่พยายามแต่เชื่อไหมว่าสิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วข้อสรุปเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆทั้งเอกชนทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยยังอยู่ระหว่างหารือรอสรุปอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวกลางเดือนเมษายนซึ่งกลางเดือนเมษายนจริงๆมันก็สงกรานต์คาดว่าคงหลังเมษาพี่แกอธิบายละเมื่อกี้เราฟังพี่หนูแล้วเรางงใช่ไหมค่ะแกบอกไอ้การนำร่องเนี่ยนะในรูปแบบลบจำนวนวันกักตัวเนี่ยจาก14เหลือ7อันนี้คือในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีน2โดสแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็ต้องกักตัว10วันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดนะฮะแล้วก็หลังจากกักตัวครบแล้วนะครับพบว่าไม่มีเชื้อไวรัสมาด้วยถึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้นะครับซึ่งจะนำร่องใน6พื้นที่หลักคือภูเก็ตกระบี่พังงาสมุยพัทยาและเชียงใหม่นี่คิดแบบพี่แขกเลยแต่เชื่อไหมเกิดไหมไม่เกิดประเมินเมษามิถุนาจะมีต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยในรูปแบบการลดจำนวนวันกักตัวเดือนละ 100,000 ช่วยดึงเม็ดเงินเข้ามาในระบบมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับคุณทำให้มันเกิดจริงมันถึงจะสร้างความมั่นใจเพราะไม่ใช่ว่าเขานึกจะมานี่เขาเดินข้ามแดนมาได้ง่ายๆนะมันต้องมีบินมีอะไรแล้วถ้ามันบินน้อยและราคามันแพงมากใช่ใครเขาจะมาเพราะฉะนั้นมันคือระบบการจัดการที่มันไปผูกกับเรื่องของการเปิดประเทศอย่างเป็นระบบแล้วแบบมันใช่แล้วตอนนี้ไฟล์บินมันไม่ได้มีเยอะนั่นแปลว่าค่าเครื่องบินมันแพงมากฝันไปเถอะค่ะเรื่องการท่องเที่ยวไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนะแต่ลึกๆนะพี่แขก some people you deserve it ว่ะตรงๆอยากได้แบบนี้ใช่ไหมจัดไปเอาให้กักเลือดกันไปข้างหนึ่งเราไม่อยากเห็นใครเดือดร้อนนะเรารู้สึกว่าทรัพยากรมันเป็นของคนทุกคนในประเทศนี้แล้วมันควรจะต้องถูกบริหารจัดการได้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของเราถูกไหมฮะอยากจะถามแต่มันมีคนบางคนมันอยากดักดานอยากจะถามคนภูเก็ตอ่ะที่เชียร์รัฐประหารและเชียร์ประยุทธ์อ่ะแบบเป็นไงคะมันมีตะกาแปลกๆพี่แขกไม่ชอบทหารแต่อย่าไปว่าพี่ตู่เนี่ยมีลูกศิษย์เพิ่งไปทำวิจัยมาแล้วไปถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมอ่ะเออเด็กเขาก็อธิบายไม่ได้คือมันมีตรรกะแปลกๆที่มันมีวิธีการหาทางออกในคำอธิบายว่าจะเอาอย่างเงี้ย
งั้นก็ค่ะกินขี้ตู่ไปแทนข้าวพรรคเพื่อไทยค่ะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการทางการเงินใหม่ของรัฐบาลที่ออกมาทั้งมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ภายใต้วงเงิน 35,000 ล้านบาท 300,000 ขออภัย 350,000 ล้านบาทคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะคะบอกว่าไอ้มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูวงเงิน 250,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้เอามาแทนที่เพื่อแก้ไขซอฟท์โลนที่ล้มแล้วก็ผ่อนปรนเงื่อนไข5ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็บอกว่ามาตรการสินเชื่อฟื้นฟูนี้แก้ในส่วนแรกคือทำให้คนผ่านหลักเกณฑ์มากขึ้นสามารถเข้าคิวขอรับสินเชื่อมากขึ้นแต่ว่าปัญหาสำคัญที่สุดของซอฟท์โลนที่ผ่านมาคือตัวธนาคารพาณิชย์ค่ะไม่คุ้มเสี่ยงจึงไม่ปล่อยกู้ซึ่งเป็นคอขวดสำคัญของความล้มเหลวซึ่งก็ไม่ได้ถูกแก้ไขจากมาตรการใหม่ที่ออกมานี้นะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ของธนาคารของรัฐคือเราเคยเห็นสภาพแบบนี้เกิดขึ้นหลังวิกฤต40ที่คุณทักษิณเข้ามาแล้วต้องการให้มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่การขยายตัวของกิจการทางเศรษฐกิจตอนนั้นโฟกัสอยู่ที่ SME ก็ไม่ปล่อยก็เลยต้องไปเอกชนน่ะไม่ปล่อยเพราะกลัว NPL ก็ต้องไปดึงให้เขาเรียกว่าธนาคารของรัฐเนี่ยทำหน้าที่แทนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าธนาคารของรัฐเนี่ยพี่ก็ต้องไปทำแอปจะต้องไปตรวจคุณสมบัติใช่ไหมฮะแจกเงิน 3,000 5,000ทั้งที่ศักยภาพเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยได้มหาศาลมันแทบไม่มีทางเลือกแล้วผมคิดว่าคุณไปแก้ก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมก็คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่อยากเป็น NPL หรอกครับถูกไหมฮะอย่าว่าแต่ซอฟโลเลยพี่แขกไม่เคยคิดว่าการกู้สินเชื่อบ้านมันจะปวดหัวเย็นปวดหัวขนาดในยุคนี้นะไข่ต่างนะฮะส่วนมาตรการพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน 100,000 ล้านบาทคุณเผ่าภูมิบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยพุ่งเป้าไปที่เจ้าของโรงแรมที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันแต่ภาคบริการจริงๆแล้วต้องใหญ่กว่านั้นนะคะใหญ่กว่าคำว่าธุรกิจโรงแรมมากมัคคุเทศก์รถรับจ้างแม่ค้าขายของนักท่องเที่ยวสายการบินต่างๆเนี่ยต้องดูด้วยแล้วก็ภาคบริการในระบบเศรษฐกิจไทยนี่มันเกือบที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะ 56% ของ GDP นะมันไม่ได้มีแค่โรงแรมการเกษตรนะคะใช่เกี่ยวด้วยเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้ในโรงแรมใช่ใช่ไหมคะแล้วก็มัคคุเทศก์ได้รับความเดือดร้อนมากอาชีพไกด์เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากคือมีไกด์คนหนึ่งเดินมาคุยกับแขกว่าเขาตกงานแล้วก็จนแบบแล้วก็อายุก็เยอะแล้ว50กว่าก็เนี่ยเงินเก็บจะหมดละแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าเขาจะได้กลับมาเป็นไกด์อีกเมื่อไหร่ซึ่งแขกก็บอกเขาไปตรงๆว่าลำพังแขกอะพูดให้ก็ได้แค่พูดไงถ้าสมาคมมัคคุเทศก์อ่ะไม่เป็นประท้วงหน้าทำเนียบมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดค่ะคือตอนนี้ใครก็ต้องเรียกร้องแล้วว่าทุกสมาคมธุรกิจหรือสมาคมวิชาชีพถ้าคุณได้รับความเดือดร้อนน่ะทุกคนต้องลุกขึ้นมา stand up for yourself ค่ะทุกคนต้องมาออกมาช่วยกันพูดว่าวันนี้ล้มเหลวอย่างไรแล้วต้องการให้เขาทำอะไรเพื่อพวกคุณ SME อ่ะพวกคุณมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านรายอ่ะคุณมีกี่สมาคม SME ในประเทศนี้อย่ามัวแต่อ้ําๆอึ้งๆค่ะต้องพวกคุณต้องกล้าชนกับรัฐบาลมากกว่านี้แขกพูดไปก็เท่านั้นพออีดอกทองอีปากหมาพูดไปก็จบนึกออกปะรัฐบาลก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรแขกเราก็แค่พูดระบายความโกรธเกลี้ยวกันไปวันๆแต่ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายของรัฐไม่กล้าลุกขึ้นมาชนไม่กล้าไปชี้หน้าสุภัทรพงษ์แล้วบอกว่ามึงออกไปมึงอ่ะห่วยถ้าพวกคุณไม่พูดอ่ะแขกพูดแขกก็เป็นแค่อีบ้าไงจริงบางทีเดินไปตรงนู้นตรงนี้คนจะต้องมาปรับทุกข์ให้เราฟังอ่ะแต่บางทีเรามีความรู้สึกว่าเราทำได้แค่นี้ไงพวกท่านต้องออกไปลุยกันไม่ใช่ให้ไปม็อบนะคะแต่ในฐานะสมาคมธุรกิจในฐานะ SME ในฐานะสมาคมธนาคารในฐานะสมาคมภัตตาคารโรงแรมอ่ะไม่ใช่แค่วอนรัฐบาลเหมือนที่เราคุยกันอ่ะวอนรัฐบาลเลิกวอนมันได้แล้วค่ะแล้วพี่แขกที่ตลกคืออะไรรู้ไหมผมเจอนี่ก็คือประเภทไอ้พวกที่อยู่ในสบส.ไอ้พวกที่แบบเข้าไปอยู่ในที่ประชุมใกล้ชิดมาตลอด 6-7 ปีนะบนเช็ดผมก็ถามคำเดียวว่าเวลาพี่นั่งบนเวลาไปเจอรัฐมนตรีพวกมึงก็เกาไข่คุยกับพวกแม่งนึกออกปะโอ้ยทำไมแขกต้องมาหยาบคายวิโรจน์ช่วยหน่อยสิเอางี้ให้กสม.ช่วยแล้วกันนะคะกสม.แนะพลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมายคุมโควิดเท่าที่จำเป็นก็คือคุณสุวัฒน์เทพอารักษ์ค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะเปิดเผยรายงานข้อเสนอแนะกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องโควิดระบาดก็เสนอแนะไปยังพลเอกประยุทธ์แล้วในฐานะผู้อำนวยการสบค.ก็มีทั้งเรื่องขอให้มีมาตรการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจไม่ให้สังคมตีตราผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดหรือผู้ติดเชื้อเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวคำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนสร้างความรู้ความเข้าใจนะฮะอ้าว
แล้วการใช้โควิดเพื่อเป็นข้ออ้างในการกำจัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามล่ะไม่เห็นนะคะมีแต่เรื่องว่าควรบังคับใช้กฎหมายที่จำที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็นนี่นับไหมอันนี้นับไหมแบบเตือนแบบยินกุมอยู่เตือนแบบกว้างๆเตือนไปเกาไข่ให้เขาไปด้วยอ่ะกันไปดูวัฒนธรรมเกาไข่ผู้มีอำนาจใช่ไหมเอาหมดจากเรื่องแล้วทั้งหมดนี่ขอโทษนะฮะเขาไม่ได้อยู่ดีนั่งคิดกันไปเองด้วยไม่รับเงินเดือนนะฮะใช้เงินภาษีเราเนี้ยแหละครับค่ะเก่าขาวเก่าให้เขาครับค่ะไปที่สภาบ้างนะคะคุณไพบูลย์นิติตะวันรองหัวหน้าพลังประชารัฐแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพลังประชารัฐด้วยคือพูดมาก่อนหน้านี้เซิร์ฟมาแล้วแหละว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราวันนี้ถึงคราวที่จะมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจะแก้ไขเรื่องอะไรบ้างเรื่องดีๆทั้งนั้นฮะค่ะครับโดยบอกว่าไปยื่นแก้ไขนะครับมี513มาตรานะฮะเป็นเรื่ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องเพื่อการแก้รัฐธรรมนูญสำเร็จและคาดว่ารัฐสภาจะพิจารณาแก้ไขและเห็นชอบในวาระที่3ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องทำประชามติอันนี้น่าจะมีคนไปยื่นนะพี่แขกยังไงคะอ้าวก็สารรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าคุณจะแก้คุณจะทำอะไรเนี่ยมันต้องสถาปนาจากประชาชนถูกไหมและทำไมพวกพี่อยากแก้ตามอำเภอใจทำไมไม่ต้องทำประชามติไม่ได้ถามเลยว่าจะให้แก้ไหมคือแก้รายมาตรามันไม่ต้องไงแต่ประเด็นก็คือเห็นไหมล่ะประชาชนอยากทำเส้นทางมันยากเหลือเกินที่พวกคุณจะทำอ่ะทำไมไม่ใช้หลักการเรื่องประชาชนสถาปนารัฐธรรมนูญมาใช้บ้างพอพวกเขาถามเขาบอกว่าอ๋อเพราะมีเสียงข้างมากในสภาจบไหมและตอนที่มีเสียงข้างมากในสภาที่ไม่ใช่พวกตนคุณก็หาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยอยู่กันอย่างนี้ดูเชื่อมั่นว่าจะผ่านสามวาระโดยประเด็นที่จะแก้ไขนะครับหนึ่งฮะระบบเลือกตั้งจากบัตรใบเดียวจะแก้เป็น2ใบคือประกอบไปด้วยส.ส.เขต400คนและบัญชีรายชื่อ100คนนะสองนะครับมาตรา29เพิ่มสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนและสิทธิชุมชนจะให้รัฐจัดให้มีทนายความในการต่อสู้คดีกับภาครัฐนะฮะสามมาตรา144ปรับปรุงเกี่ยวกับการเข้าไปใช้งบประมาณของประเทศให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นกลับไปใช้ได้เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญ50ที่ผ่านมานี่มัน50มันเลวไม่ใช่เหรอต้องฉีกไม่ใช่เหรอฮะถูกไหมฮะก็อันเนี้ยเหมือนที่พี่แขกพูดเลยอาทิตย์ที่แล้วไม่มีผิดเลยจำได้จำได้จริงเขาอะไรที่แบบเข้าทางเข้าทางทำให้เขามีประโยชน์เนี่ยตัวเองอ่ะเอามาตรา114มาเผื่อว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไงแล้วก็ให้ฟิกเลยนะว่าถ้าไม่ใช้เงินตามงบนี้มึงจะโดนยุบพรรคถ้าไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติโดนยุบพรรคเออแล้วถามหน่อยรัฐบาลเนี้ยทุก6เดือนที่บอกว่าคุณจะต้องไปเขาเรียกว่าแจ้งรายงานต่อวุฒิสภาและตรวจสอบว่าทำเรื่องของการปฏิรูปไปถึงไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยมันมีข้อยกเว้นเพราะมันเป็นโควิดค่ะโอ้ใช่แล้วเนี่ยทุกอันเนี่ยพอแก้พอตัวเองมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะต้องไปแก้อีตัวที่ออกแบบไว้เพื่อล็อกหากพรรคอื่นเป็นรัฐบาลไงโอ้ยดูจากดาวอังคารก็เห็นใช่ไหมเอาอีสี่นะมาตราข้อที่4คือมาตรา185ผ่อนคลายสสสามารถเข้าติดตามข้าราชการและช่วยเหลือความเดือดร้อนแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นและ5นะครับมาตรา270ในบทเฉพาะการแก้ไขรัฐสภาโดยสสสวเข้าไปติดตามเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติตามจากเดิมที่ให้สวดำเนินการเพียงลำพังและเชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพลังประชารัฐจะตอบโจทย์ปัญหาของประชาร่วมกันและสามารถแก้ไขให้ประชาชนได้จริงใช้ระยะเวลาสั้นและไม่ต้องเสียงบประมาณทำประชามติส่วนประเด็นเรื่องการตัดอำนาจสวอาทิยกเลิกสวสรรหาหรืออำนาจการเลือกนายกพลังประชารัฐยังไม่แก้เพราะหากไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่สามารถแก้ไขได้สำเร็จอีมาตาอีมาตา270ในบทเฉพาะการเนี่ยนะตอนแรกอ่ะจะให้เอาสว250คนของตัวเองไปคอยขัดขารัฐบาลไงรัฐบาลถ้าเกิดว่ารัฐบาลนั้นเป็นเพื่อไทยไงหรือเป็นก้าวไกลหรือเป็นใครก็ได้แต่ก็จะเอาสว.คอยไปแบบอันเน่ไม่ทำตามยุทธศาสตร์ชาติพอตัวเองเป็นรัฐบาลปุ๊บเดี๋ยวให้สส.บวกสว.โอ้โหพวกพี่ก็ยิ่งทางมันจะสะดวกขนาดไหนคะคุณผู้ชมเอาเนี่ยจะไม่มีอะไรหรอกที่ขัดแล้วถามว่ามันแล้วมันจะมีอะไรขัดกับยุทธศาสตร์ชาติคะในเมื่อยุทธศาสตร์ชาติอะพวกอยู่ก็เขียนกันขึ้นมาเองอยู่ในมือคุณเองและที่สำคัญเป็นวิชลิสต์ด้วยนะไม่ได้บอกว่าจะต้องทำยังไงให้ไปถึงด้วยคือตีความให้ถูกก็ได้ตีความให้ผิดก็ได้ไงได้เลยใช่พลังประชารัฐนี่ต้องมีคุณไพบูลย์จริงๆนะคะไม่หรอกวางแผนกันมาเป็นระบบผมถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่า
คุณไพบูลย์นี่เก่าจริงเหรอเขาบอกไม่หรอกมันก็มีกลุ่มคนที่มันคอยกระซิบกันมาเขาเป็นแค่ตัวทริกเกอร์ทุกอย่างมันถูกเซตอัพขึ้นมาหมดแล้วเขาเล่นตามสคริปต์ค่ะส่วนประชาธิปัตย์ที่ออกหน้าจะแก้ไขรายมาตรามาก่อนพลังประชารัฐเนี่ยหมอนใบก้อนผมอยู่ไหนเตรียมอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกไปพลังประชารัฐบอกว่าจะเป็นพรรคนะคะที่ยื่นเรื่องแก้ไข13มาตรา5ประเด็นเพราะเสียงเขาถึงเออแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยก่อนหน้านี้จะบวกภูมิใจไทยจะบวกชาติพัฒนาคือไปชวนเขามาไว้แล้วแต่ไม่ได้ชวนพลังประชารัฐไม่ใช่ประเด็นเลยฮะประชาธิปัตย์ช่วยบอกหน่อยคุณไม่เคยพูดเลยว่าคุณจะแก้อะไรบ้างแค่จะปลดล็อกเขาเรียกว่าเพิ่มความเขาเรียกว่าตรงของกระดูกสันหลังนิดนึงแล้วบอกว่าคุณจะแก้อะไรเพื่อประชาชนไม่ใช่บอกอุ้ยฉันนี่แหละเป็นคนที่ไขกุญแจไขกุญแจไม่เอากระจอกบอกมาเลยครับพี่จะแก้อะไรเนี่ยไพบูลย์นะโทษนะครับด้วยความเคารพนะยังต้องให้ราคากับไพบูลย์มากกว่าเพราะกล้าพูดเลยว่าจะแก้อะไรเพื่อประโยชน์ของกูพวกท่านน่ะเอาอะไรคุณจุรินทร์บอกแค่ว่ายกร่างเสร็จแล้วย้ำอีกแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ค่ะรวมไปถึงอำนาจการโหวตเลือกนายกของสว.ใช่พูดแบบนี้มาตลอดแล้วก็เดี๋ยว 7-8 เมษายนเนี่ยเปิดประชุมวิสามันเดี๋ยวไปขอเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลหน่อยนะจะเปิดโอกาสให้ส.ส.ทุกคนมาร่วมกันลงชื่อด้วยเพื่อจะนำไปเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้วก็บรรจุในระเบียบวาระต่อไปนะฮะเอ้ามีคนเอาไปก้อนมาให้ค่ะอาจารย์ขอบคุณฮะขออนุญาตนะแล้วเนี่ยภาพที่อาจารย์เห็นเนี่ยเป็นการขอไปฉีดใกล้ๆเลยนะค่ะเป็นการไปภาคใต้ของคุณจุรินทร์นะคะบอกว่าจะไปโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะสแกน QR code แล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็อยากเสนอตัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือส.ส.ก็ได้จ้ะฉีดครับฉีดครับค่ะหมอนใบก้อนมาแล้วนี่ถึงขนาดต้องไปยุทธศาสตร์ต้องลงภาคใต้แล้วนะตอนนี้แล้วดูฮะคนรุ่นใหม่เยอะไหมพักก้าเขาเอาไปหมดแล้วพี่อะไรนะเพื่อนเขาบอกอะไรนะกินข้าวจานเพื่อนอ่ะไปตักข้าวของจานเพื่อนมากินน่ะโดนเองครับก็ไม่มีความเห็นก็ดูนะคะว่าเสียงของพรรคร่วมรัฐบาลจะไปกับการแก้ไขรายมาตราของพลังประชารัฐหรือจะมาแก้ไขรายมาตรากับประชาธิปัตย์บ้างก็ต้องถามคนใต้อ่ะค่ะว่าพวกคุณยังจะโหวตประชาธิปัตย์เหรอถามแค่เนี้ยถามแค่นี้แหละส่วนทางก้าวหน้านะคะอาจารย์ปิยบุตรค่ะเตรียมเปิดแคมเปญรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเหมือนกัน6เมษายนนี้นะคะจะเปิดแคมเปญเปิดที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครภายใต้สโลแกนขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ค่ะแล้วก็บอกว่า6เดือนนับจากนี้อาจารย์ปิยบุตรจะนำทัพคาราวานเดินสายไปทั่วทุกภาคตั้งเป้าล่าล้านชื่อโดยจะชูประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราหรือนั่งร้านระบอบสืบทอดอำนาจยกเลิกสว.ปฏิรูปที่มาศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระไม่ให้กลายเป็นเครื่องมือฝักใฝ่การเมืองใช้จัดการฝ่ายตรงข้ามแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติและกฎหมายปฏิรูปประเทศอย่าไปเตะสุนัขเข้าปากหมาเลยครับอย่าไปเตะหมูเข้าปากหมาเลยจริงๆเตะสุกรเข้าปากหมาค่ะอันนี้คุณจะยิ่งย้ำทำให้เขาเนี่ยมีความชอบธรรมในการแก้ในลักษณะแบบนี้มากขึ้นไปอีกต้องยืนยันว่าเอาเสียงประชาชนมาละแก้วทั้งฉบับแบบที่คุณเสนอไปตอนแรกนั่นแหละไม่อย่างนั้นก็แปลว่าอะไรมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็แก้คุณก็บอกว่าแก้รายมาตราแล้วเขาก็บอกเขาแก้แล้วนี่แล้วถามว่าอ่ะถึงเวลาทำไมเรื่องนี้ไม่เข้าทำไมเรื่องนั้นไม่เข้าเขาก็บอกเขาใช้เสียงข้างมากในระบอบประชาธิปไตยแล้วจะปิยบุตรจะทำไง50,000กว่าชื่อ60,000กว่าชื่อที่ไปลงในไอรอนี่เขายังไม่เห็นคุณค่าเลยแสนกว่าแล้วถามว่านี่คุณมีเป็นล้านเขาจะแคร์เหรอฮะเพราะเขาจะอ้าง16อะไรนะกี่ล้านของเขานะเสื้อแดงอ่ะมากกว่าล้านชื่ออีกจำได้ไหมจำได้ฮะคือจะ2ล้านชื่อเขาไม่ฟังเลยคือจะมูฟเรื่องนี้รณรงค์ว่ารัฐธรรมนูญต้องปรับตามประเด็นพวกนี้ผมเห็นด้วยนะแต่คุณจะมาบอกว่าคุณจะเอาด้วยกับการที่จะไปแก้รายมาตราแบบของเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงจะเหนื่อยเปล่าฮะคุณจะไปสร้างawarenessให้ประชาชนและผลักดันเข้าไปว่าอื่นๆต้องแก้ด้วยเนี่ยยังอีกเรื่องนึงถ้าอย่างนั้นฝ่ายค้านก็คือให้ทำประชามติก่อนแล้วก็เสนอแก้ก็ได้ก็ทำไปเพราะว่าเงียบมากเลยเนี่ยมันจะชิงให้เขากินหน้าหาดไปก่อนฝ่ายค้านยังเงียบอยู่นะคะคือถ้าทางภาคประชาชนเองนะคะยังนิ่งๆเรื่องรัฐธรรมนูญน่ะแขกก็ฟันธงเลยว่ามันจะจบลงด้วยการที่วาระของการแก้รายมาตราตามอเจนดาของ
ไพบูลย์นิติตะวันนะคะจะผ่านฉลุยแล้วรัฐธรรมนูญปี60ที่ออกแบบมาเพื่อเราเนี่ยจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญปี60ที่ออกแบบมาให้พวกเราแบบ 200% จากเดิมมัน 100% นะคะคราวนี้เขาจะได้บัตรเลือกตั้ง2ใบเขาก็จะไม่ต้องมาถูกตรวจสอบเรื่องงบประมาณที่ไอ้ถูกดักไว้ด้วยมาตราที่แบบไอ้งบประมาณไม่ยืดหยุ่นเขาไม่จำเป็นต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าตอนนี้ใช้สสสบผนึกกำลังร่วมกันดังนั้นน่ะเราก็จะจินตนาการออกว่าเขาจะออกนโยบายอะไรก็ได้ออกนโยบายมาแล้วจะทำหรือไม่ทำก็ได้ก็จะเท่ากับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามอเจนดาของไพบูลย์น่ะก็จะเปิดโอกาสให้พรรคพลังประชารัฐประยุทธ์และพวกเนี่ยกินรวบประเทศและกินรวบพวกเราอย่างชนิดที่ว่าไม่ต้องโงหัวขึ้นมาอีกอย่างน้อยอีก10ปีง่ายๆแค่นั้นเลยหวังพึ่งฝ่ายค้านไหมก็ประชาชนกดดันฝ่ายค้านด้วยแต่ถ้าประชาชนยังนิ่งๆนะนิ่งๆจบฮะคือเราดูพวกแคมเปญคนละครึ่งหรือเราชนะเราดูว่ามันเป็นแคมเปญโง่ๆข้อจริงเวลาเดินตลาดมันไม่โง่นะมันได้ผลเพราะว่าทุกร้านกระจิกกระจิบกระจอกกระจอกก็ง่อยแค่ไหนอะเพื่อให้รู้ว่าร้านเรารับคนละครึ่งใช่ไหมทุกคนนี่คือการหาเสียงที่แนบเนียนที่สุดอะถูกแม้กระทั่งร้านลูกชิ้นปิ้งก็ติดป้ายคนละครึ่งอะนี่คือเป็นการประกาศปักหมุดพื้นที่ของพลังประชารัฐไปทุกหย่อมหญ้าแขกจะบอกให้อย่ามองแล้วทุกคนก็ไปสแกนคนละครึ่งคนละครึ่งเราชนะคนละครึ่งม33เรารักกันคือจะเกลียดจะชอบจะเกลียดแต่ทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นสิทธิ์ได้มาก็ต้องใช้แต่พอทุกคนใช้อ่ะทุกคนก็จะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกถ่ายโอนไปอยู่ในแอ่งของเขาอ่ะแล้วไม่สามารถที่จะเอาออปชันอื่นมานำเสนอได้ด้วยนะว่ามันบริหารจัดการได้ดีกว่านี้แล้วจะเป็นร้านคนเสื้อแดงแม้แต่ร้านคนเสื้อแดงที่เกลียดประยุทธ์มากคุณก็ต้องติดป้ายคนละครึ่งโฆษณาให้ประยุทธ์อ่ะเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วด้านหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์แต่สิทธินั้นน่ะมันแลกมาด้วยการที่เราต้องกลายเป็น PR ให้กับนโยบายไปโดยปริยายแล้วทุกครั้งที่แทนที่จะจ่าย50บาทก็จ่าย25บาทก็รู้สึกนะก็ยังดีนะนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากรัฐบาลนี้อย่าดูเบาสิ่งเหล่านี้นะแล้วถ้าแก้แล้วมันดูรายมาตราได้ตามอเจนดาของไพบูลย์ก็ยาวค่ะแขกบอกเลยว่ายาวยิ่งกว่านี้อีกแต่ว่าเรื่องพรบประชามติที่เขาจะคุยกันวันที่7ที่8เมษายนนี้นะคะวันนี้ทางด้านของวุฒิสภาเขาหารือกันรวมไปถึงคณะกรรมการวิสามัญที่พิจารณาร่างพรบการออกเสียงประชามติด้วยคุณสุรชัยบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรับแก้มาแล้วเนี่ยวันนี้ก็เอาเข้าที่ประชุมแล้วก็พิจารณามาตราที่เป็นผลกระทบกับมาตรา 9ที่มีคุณชูศักดิ์สิรินินเสนอมาแล้วก็มีการพูดถึงกันว่าจะไปกระทบอำนาจของคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยนะคะมีการคุยนอกรอบกับผู้แทนกฤษฎีกาก็เห็นตรงกันว่าจะมีการปรับให้สอดคล้องกับมาตรา9โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาว่าจะไปขัดรัฐธรรมนูญแล้วก็กระทบกับมาตราอื่นอันนี้ก็คือมีการประชุมกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณวันชัยสอนสิริค่ะก็บอกว่าประชุมกันเสร็จแล้วมีหลายประเด็นที่ได้ข้อยุติและเห็นตรงกันให้กรรมาการแสดงความเห็นต่อมาตรา9รวมถึงมาตรา10มาตรา11ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่จากกฤษฎีกาส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าก็คลายกังวลมาตรา9ที่ก่อนหน้านี้กังวลว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่หมดปัญหานี้ไปแล้วก็ยอมรับกันได้ไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะก้าวไก่อำนาจของแต่ละฝ่ายนะคะแล้วมันคืออะไรฮะที่คุณไปแก้กันมาเนี่ยอยากจะรู้เนื้อหาจังเลยกับ2ก็คือไหนมีอีกท่านนึงอ่ะสสไอ้สวอีกท่านนึงจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญอะไรเนี่ยยื่นยังใช่การแล้วยื่นยังคุณวันชัยบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการยื่นสารรัฐธรรมนูญแล้วคือสวอยากทำอะไรก็ทำค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในสมการของอำนาจประชาชนดังนั้นสิ่งที่คุณทำสำหรับแขกนะมีความหมายทั้งหมดที่คุณทำคุณก็ต้องทำเพื่อคุณและพวกพ้องไงใช่ไหมที่มาของคุณนะมันไม่ใช่ที่มาจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรืออะไรอ่ะมันเป็นที่มาแบบแฮนด์พิกของประยุทธ์อ่ะดูอยู่แล้วว่าคุณจะทำจะคิดอะไรคือจะทำหรือไม่ทำอ่ะเราคิดเป็นอื่นได้เหรอคะคือเราสามารถจินตนาการได้เหรอคะว่าอีสวแฮนด์พิกพวกนี้แบบเขากำลังซุ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อแบบให้อำนาจของประชาชนเข้มแข็งขึ้นอ่ะดังนั้นอ่ะแขกรู้สึกว่าเราควรจะเลิกอ่านข่าวสวค่ะ
พราะว่าเรารู้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับเราหรือว่าจะบอกว่าเรารู้ปลายทางอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเราควรจะเลิกสนใจนะแขกคิดว่าเพราะสิ่งที่คนเหล่านี้ทำอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเป็นแค่เกมแล้วก็ทั้งหมดอ่ะมันก็ทำเพื่อต่อยอดอำนาจของตัวเองอ่ะจริงในเมื่อที่มาอำนาจของมันเป็นแบบนั้นอ่ะคือเขาไม่ได้อยู่ในสมการของอำนาจของประชาชนอ่ะทั้งเพราะทั้งหมดที่เขาทำมันก็คือเป็นมันบูชิดอ่ะแล้วเป็นเขาเป็นสมการตัวตั้งของรัฐบาลที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ดังนั้นน่ะสวจะมาพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็คือแก้เพื่อให้อำนาจของตัวเองอยู่ยงคงกระพันมากขึ้นน่ะก็ไม่รู้จะรู้ไปทำไมแล้วความเลวร้ายคืออะไรจำได้ไหมพอไอ้กระแสม็อบมันหนักๆอ่ะคุณวันชัยก็เหมือนไซส์สเต็ปนะแบบจะกลับไปอยู่กับประชาชนละแต่พอคลื่นมันกลับมาอยู่ที่เดิมอีกละคุณวันชัยที่เป็นตัวหลอกหรือเปล่าไม่ใช่ตัวหลอกอ่ะผมว่าเป็นแบบคนมันเป็นแบบเนี้ยเอาประโยชน์เข้าตัวเองทุกทางมันไม่ได้ยืนอยู่บนหลักการใดๆทั้งสิ้นไงจะหลัดการจะขวาจะประเด็จการเนี่ยคุณยังยืนหยัดไปยังไม่ว่าไงนี่แบบพร้อมจะเปลี่ยนจุดยืนทุกอย่างเลยตลอดไม่เปลี่ยนหรอกพอกระแสมาก็แค่พูดคือให้มันดูพูดเอาหรอตีปลาหน้าใสนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอน84สวตอนนั้นบอกว่า84สวไม่มีปัญหาแล้วนะเดี๋ยวยกมือโหวตให้แต่สุดท้ายเขาปรากฏออกมาตามที่เห็นเรื่องที่นะคะจะเชิญประธานศาลฎีกาเข้ามาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการการกฎหมายของสภากรณีที่มันมีข่าวปรากฏออกมาว่าไม่ให้ประกันตัวแกนนำราษฎรเพราะมีคนสั่งมาเนี่ยนะคะคุณนายแพทย์สุกิจอัธวกรค่ะที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวนะฮะตำแหน่งแกคือที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ปรึกษาคุณชวนแล้วคุณมามีคอมเมนต์เรื่องอะไรตรงนี้ฮะสสรู้สึกว่าจะไม่ได้เป็นนะฮะคำถามก็คือว่าเสือกอะไรแม่คือเสือกอะไรด้วยแล้วคุณทำให้หน้าที่ของคุณชวนมันดูเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกนะครับที่เอาไปคอมเมนต์ว่าคนนั้นเชิญได้เชิญไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องเลยว่าคุณจะเชิญใครก็เชิญและถ้าจะมีกระบวนการตรวจสอบก็ตรวจสอบไปแล้วมาบอกว่าคุณโรมเนี่ยบอกว่าไปบอกโรมนะว่าอย่านึกว่าเป็นส.ส.แล้วจะทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วคุณน่ะคุณไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างคุณเป็นแค่ที่ปรึกษาชวนน่ะแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ไปคุณยิ่งกว่าโรมอีกอ่ะนึกออกปะคือเหมือนคุณในแพทย์สุกิจเนี่ยจะทำหน้าที่ตรวจสอบระเบียบสภาแทนประธานชวนหรือเปล่าก็ตรวจสอบไปสิแต่ท่าทีของการมาแถลงมันไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วผมคิดว่าถ้าจะแถลงว่าคนนี้เชิญไม่เชิญเนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ของคุณชวนมากกว่าอย่านึกว่าเป็นที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จะมาก้าวก่ายงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อันนี้เป็นการพูดกลับไปค่ะ อย่าคิดว่าเป็นที่ปรึกษาสภาผู้แทนอย่าคิดว่าเป็นที่ปรึกสาประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะมีอำนาจเหมือนประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาบอกห้ามเชิญตุลาการมาคืออย่างนี้ตุลาการที่ตัดสินคดีก็เรื่องหนึ่งแต่ประธานศาลฎีกาคือคนบริหารศาลนะฮะถูกไหมมันบริหารตามนโยบายมันต้องแยกออกจากกันไงก็คือถ้าคุณเรียกศาลมาแล้วเขาบอกเขาว่าทำไมคุณตัดสิน1 2 3 4 5อันนี้ไม่ได้แต่ถามว่าคุณกำลังเรียกคนที่บริหารน่ะตัวศาลมาทำไมจะทำไม่ได้ซึ่งคุณโรมบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีการตอบมาจากโฆษกศาลว่าโฆษกออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่มีข้อเท็จจริงเป็นข่าวบิดเบือนนะคะกรณีที่มันมีข่าวลือปรากฏออกมาเนี่ยคุณโรมเขาบอกว่าการปฏิเสธแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วไม่กระจ่างก็เลยทำหนังสือเพื่อหารือกรรมธิการว่าจะเชิญประธานศาลฎีกามาชี้แจงต่อกรรมธิการเท่านั้นเองคุณรังสิมันต์โรมก็กล่าวนะครับมีข้อคิดเห็นนะฮะว่าการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา129ที่นายแพทย์สุกิจพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรข้อที่90หรือไม่ซึ่งในความคิดเห็นของตนนะคิดว่าน่าจะทำได้เนื่องจากมาตรา129กำหนดสิ่งที่กรรมาธิการทำไม่ได้ถ้าเป็นการกระทบต่อคดีหรือการบริหารงานบุคคลไม่สามารถจะเรียกผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องได้ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีการเชิญผู้พิพากษามาชี้แจงแล้วเป็นการชี้แจงที่ไม่กระทบกับตัวเนื้อหาของตัวคดีนะฮะและในส่วนของกรรมาธิการเองยังไม่มีบทสรุปจะส่งหนังสือไปถึงประธานศาลฎีกาหรือไม่เนื่องจากมีองค์ประชุมไม่ครบจึงไม่สามารถหามติใดๆได้นะนอกจากนี้ตนจะส่งหนังสือไปถามฝ่ายกฎหมายของสภาว่ากฎกรรมาธิการกฎหมายสามารถจะเรียกประธานศาลฎีกาหรือตัวแทนมาตอบข้อสอบถามนะครับคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่7เมษายนคือเขาจะทำเป็นระบบแล้วผมบอกแล้วไงได้ไม่ได้คุณชวนทำหนังสือตอบมาไม่ใช่ให้ลูกโทษนะฮะลูกไล่เนี่ยออกมาเที่ยวดิสเครดิตคนอื่นไปแบบนี้ไปวันๆแล้วจริงๆแล้วยังไม่ได้เป็นมติของกรรมธิการสักทีเดียวคุณโรมเสนอขอบอกว่ามันเสียมารยาทแล้วมันดูเจ๋อ
ันดูเสลอดูทำอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอ่ะอันนี้ค่ะเรียกว่าไม่มีมารยาทไม่ใช่เรื่องการนั่งไขว่ห้างต่อหน้านายกงั้นมาดูคนนี้ว่าเป็นหน้าที่หรือเปล่าคุณศิระเจนจาคะนะคะเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายซึ่งเป็นคณะกรรมการกับที่คุณรังสิมันเนี่ยจะเชิญประธานศาลฎีกามานี่แหละค่ะคุณศิระบอกว่ากรณีคุณโรมเนี่ยที่ไปแถลงข่าวก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะกรรมการยังไม่มีมติให้แถลงเลยการเชิญประธานศาลฎีกาก็ยังไม่เห็นหนังสืออะไรเดี๋ยวรอดูก่อนว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขัดระเบียบข้อบังคับสภาหรือเปล่าการแถลงข่าวของคุณโรมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ในฐานะโฆษกกรรมการนะไม่เข้าใจว่าใช้เหตุผลอะไรในการเชิญประธานศาลฎีกามาเพราะตามหลักการต้องมีผู้ร้องเข้ามาก่อนการหยิบยกประเด็นมาจากโซเชียลเนี่ยไม่เป็นผลแล้วประเด็นจากโซเชียลมันไม่มีค่าไม่มีความหมายนะคะและมันไม่ใช่หลุมพลป้าแตนนะและที่สำคัญพี่แขกอาจารย์วิโรจน์กรรมธิการมีมติที่จะเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์อยู่แล้วในฐานะประธานฝ่ายตุลาการไปพบนายกด้วยประธานฝ่ายบริหารแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับจากครม.นะคะแล้วก็จะไปพบอัยการสูงสุดพบรัฐมนตรียุติธรรมพบผบ.ตร.ด้วยนะคะแล้วก็ผบ.ทบ.อันนี้ก็ไม่ใช่หน้าที่จะไปอวยสงกรานต์เขาเหรอจะไปรดน้ำดำหัวเขาทำไมเขาเป็นบรรพชนคุณเหรออะไรมันไปไกลกันไปแล้วนะฮะเอาที่สบายใจเขาเป็นบรรพบุรุษคุณเหรอจะไปรดน้ำดำหัวเขาเขาเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณเหรอคุณก็ชอบแจกกระเช้าคุณศิระอ๋อค่ะกระเช้าดอกไม้กระเช้าผลไม้อะไรนี่ค่ะนะฮะเอาพักสักครู่นะคะช่วงหน้าไปดูคดีของแกนนำราษฎรกันบ้างนะคะอัยการนัดหมายและแกนนำราษฎรไปฟังคำสั่งคดีมาตรา112ชุมนุมแยกเกียรติกายวันที่21พฤษภาคมค่ะขณะที่มีคนหนึ่งค่ะฟอร์ดไม่ได้มาตามนัดตำรวจก็เลยจะออกหมายจับสินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Body Chef เซตกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภาพ3อย่าง Body Chef Coffee M Body Chef Coffee ผสมแอลคาเนทีนและ Body Chef Coffee ผสมเมล็ดเจียออร์แกนิกราคา313บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th